ค่ะก็วันนี้เนี่ยเผอิญเรามีนัดเขาเรียกว่ามิทติ้งกันตอนเย็นที่นี่นะคะที่นี่สถานที่ต้องขอขอบคุณสถานที่ก่อนนะคะบ้านบ้านดุสิตนะคะก็ต้องอยู่ในศาลาแดงหนึ่งค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีดีลูกหมูก็เลยคิดว่าวันนี้มาขออนุญาตไลฟ์ที่นี่ดีกว่าเราจะได้พบกับกูรูนะคะแมงเม่าสำราญเนี่ยพี่ปี๊ดจะเป็นคนเก่งมากในหลายๆเรื่องนะจะเป็นไอดอลของเรานะคะทำให้เราเรียนรู้เรื่องหุ้นนี่นั่นนั่นนี่ตอนนี้ก็จะมั่วกับเทคโนโลยีอยู่ใช่เอาตื่นนะคะเสียงดังไหมไม่รู้อะค่ะกดหนึ่งกดหนึ่งถ้าดังกดหนึ่งนะคะกดไลค์กับหัวใจเราหัวไลค์หัวใจต้องก่อนจะอารมณ์มาบวชนะคะลูกหมูทำงานแบบนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณมากช่วยกดไลค์กดแชร์นะแล้วลง YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะคะนี่นะคะอ่ะตอนนี้พี่เปี๊ยกแชร์ได้ยังพี่เป็นยังไม่สามารถนะคะวันนี้คือมันมีข่าวเยอะแยะมากเลยก่อนเดี๋ยวถามพี่เปี๊ยกก่อนนะคะตอนที่ลูกหมูเนี่ยช่วงเวลานี้เสียงลูกหมูดังพอพี่เปี๊ยกวางที่เดิมได้ไม่เป็นไรนะคะผลปรากฏว่าเอ้ยตลาดเมื่อเช้ามันเปิดลบอ่ะพี่เปี๊ยกคือมันลบเนื่องจากว่าเรียกว่าภาวะกดดันสภาวะไร้น้ำหนักไร้น้ำหนักคือเซว่าเหมือนเบาเหมือนนุ่นเลยใช่ไหมเป็นลบอันนี้ชอบอย่างนี้นะพอหลุด1,500เป็นลมเลยเกิดสภาวะไร้น้ำหนักแต่มันเป็นแนวรับหนูพอดีเลยนะ1,480สู้เลยป่ะสู้ค่ะสู้สุดใจแข็งที่พอให้กรอบแนวรับไว้1,480ชนแนวต้าน1,520ก็เปลี่ยนแล้วเอาไปเถอะไปก่อนชีวิตลงสั้นๆไม่กล้าลงได้ข่าวว่าเล่นยาวไม่ค่ะเล่นยาวยุสั้นเล่นสั้นอายุยาวโอเคใช้ได้อันนี้ดีเล่นยาวยุสั้นเล่นสั้นอายุยาวเป็นหนึ่งได้ไอเดียแล้วได้ไอเดียแล้วแต่ทำไมผมจะเล่นสั้นแล้วใช่ค่ะจะได้อายุยาวใช่ไหมคืออย่างนี้พี่เปียวพอเล่นถือยาวๆปุ๊บมันลงกลับมาที่เดิมเอาง่ายๆอย่างกสิกรบอกลูกค้าซื้อเนี่ยแถวๆนี้ขึ้นไป140กว่าบาทนะบางคนขายแล้วบางคนไม่ขายกลับมาเล่นอีกรอบนึงเอาหลายๆรอบปัญหาผมคือเลยไหมบ้าขายไม่ทันขายมันก็ลงมาที่เดิมใช่ถูกต้องค่ะขนาดว่าออฟเฟอร์นะต้อง445มั้งแล้วไงแล้วไงไม่ขึ้นไปแตะแตะเดียวที่เหลือเป็นซิมหมดเลยก็อยากให้เป็นแตะสิคะพี่ตั้งไว้หน่อยตั้งไว้หน่อยใส่ครอบหน้าครอบวันนี้ลงมา1,480พี่ขึ้นขนาดนี้ได้หรอคือมันอย่างนี้นะคะนี่พี่คิดมาดูไหมนี่คือประสบการณ์30ปีนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาให้ฟังว่าเวลาที่บางทีเรารู้สึกว่าโหมันแบบเปิดมาคือถ้าพอร์ตเปิดมันมีแต่หุ้นแดงอะไม่มีหุ้นเขียวไม่ได้มีอะไรแปลกไม่มีอะไรแปลกเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยเราจะต้องล้างพอร์ตไหมมันแย่เหลือเกินมันแบบมันไม่มีหุ้นบวกเลยเราทำไงสองคนที่มานี่เปิดรายการมายังไม่ได้พูดถึงเรื่องหุ้นเลยกับหัวเราะตลอดเลยคึกตลอดไม่คืออย่างนี้เหตุผลคืออะไรมันเลยจุดบ้าไปแล้วคือมันเครียดจนแบบหลุดไปแล้วเอาพี่เครียดเหรอลงมา1,480พี่เครียดเหรอนอนไม่หลับเลยจอนทำไมอ่ะไม่หลับเลยไอ้ดูเห็นพี่นอนนะเคี้ยวปลาตัวไก่ระหว่างอยู่แต่ว่าเราเข้าใจว่าตลาดพูดมีขึ้นมีลงแหละไม่ต้องกังวลมันลงได้มันก็ขึ้นได้ไอ้มีขึ้นมีลงเข้าใจแต่ว่ามีขึ้นมีลงก็เข้าใจแต่อีลงทุกวันเนี้ยไม่ต้องเข้าใจมันจะผ่านเองพอลงทุกวันเราจะเริ่มเครียดเลยเราเครียดเสร็จแล้วเราจะเป็นบ้าที่สุดสติมันจะหลุดนะตอนนี้เราอยู่จุดสติหลุดไม่แต่จากประสบการณ์นะตอนนี้คือเผอิญลูกค้าชอบเป็นคนชาวสวนพี่เต้เป็นแบบนึงไหมพอหุ้นลงเยอะๆเนี่ยเราจะแบ่งไม้ในการซื้อแล้วมันถือว่าเป็นโอกาสในการซื้อเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แต่ว่าผมให้ไอเดียอย่างนี้กันนะตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นขาลงไซด์เวย์ใช่เวลาเราแบ่งไม้ให้แบ่งอย่างนี้ในเวลาขาขึ้นนะหรือขาไซด์เวย์ไม่ไปไหนเนี่ยเราสามารถแบ่งการซื้อเป็นสองทางได้แต่ถ้านี่เก่งกำไรนะเก่งไว้พูดขาขึ้นด้วยนะเป็นไงคะเป็นไรครับเดี๋ยวย้ำก่อนเก่งกำไรแยกเก่งกำไรหุ้นขาขึ้นนี่ไม่อยากมั่นใจว่าคุณได้ยินเสียงเราชัดเจนอ่ะในเพจที่ลุงหมูมีบอกไหมว่าได้ยินเสียงมาชัดเจนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ใช่นะว่าได้ยินชัดเจนไฮเดย์นะคะคุณอรุณีก็สวัสดีค่ะคุณตั้มก็สวัสดีครับทักมาเรื่อยๆนะคะแปลว่าเสียงชัดเจนเสียงชัดไหมคะช่วยคอมเมนต์มานิดนึงว่าเสียงชัดไม่ชัดนะคะนะคะเราจะได้รู้แต่คิดว่าน่าจะได้ฟังเพราะไมค์เนี่ยซึ่งซื้อมาเท่าไหร่2-3 ล้านเพื่อการออกมาไลฟ์เนอะ
อกสถานที่นี่เราลงทุนกันแบบ full option มากฟูลออปชั่นเนี่ยขาตั้งก็ซื้อทุกอย่างซื้อหมดเลยนะคะพี่ให้ประสบความสำเร็จพี่ต้องกลับไปผมยังไงคุณพอดีก็รักวอดสวัสดีคุณพอดีอันนี้น้องเราเองชัดครับนี่มาแล้วค่ะคอปปี้ลิงก์อ่ะเสียงเบาครับเสียงเบาชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะอันนี้ก็ถือว่าชัดนะพี่จอยค่ะพี่ปีเปี๊ยกยังไม่สามารถยังไม่สามารถแต่ไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมแพ้ผมกำลังหาทางเข้าอีกทางอะไรก็ได้ขออย่าต้องบอกว่าขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้คือไม่ต้องห่วงระดับนี้แล้วไม่มียอมแพ้ได้ไม่แต่ว่าเมื่อกี้พี่เปี๊ยกเขาเปิดประเด็นว่าไงคะพี่ถงขาขึ้นหลักการแบ่งไม้ดีกันเก่งกำไรใช่ใช่คือมันต้องแยกให้ชัดคือเอาเล่าแนวโน้มให้ฟังให้พี่ปีฟังก่อนนะพูดเนี่ยมันมีแนวโน้มอยู่แค่สามแนวโน้มสามอย่างไอ้แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยทุกคนกำไรหมดอยู่แล้วใช่ซื้อตัวไหนก็ขึ้นซื้อตัวไหนก็ขึ้นอย่าไปซื้อไอ้ตัวที่มันลงซื้อมีมาเยอะหรอกไอ้แบบนี้ถ้าเราจะเก่งกำไรเนี่ยถ้าเราใส่ไม้เนาะใส่ไม้เยอะๆมันจะไม่ค่อยได้พูดเพราะนั้นต้องกล้าซื้อนิดหน่อยขยับแนวรับนิดหน่อยอันนี้ขาขึ้นเรื่องในอดีตที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเป็นแนวโน้มไซเวย์อันเนี้ยตั้งรอที่แนวรับอ่ะแล้วก็ถ้าพลาดการนับที่2อย่างเงี้ยก็ไม่ขาดทุนแต่ที่กับกำไรน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้มันเป็นแนวโน้มไซเวย์ตลาดขาลงเป็นยังไงคะถ้าเราจะเล่นเก่งกำไรเราต้องแบ่งการซื้อออกเป็น3เมื่อกี้เหมือนจะแบ่งเป็น2ไม้ตอนนี้แบ่งเป็น3ไม้แล้วร้อยรับมาหน่อยนึงใช่ทำไมต้องแบ่งเป็น3ไม้เพื่อให้เรามีเวลานั่งคิดมีเงินสดในพอร์ตที่จะปรับพอร์ตได้แต่ประเด็นพี่เปียแชร์คือคุณผู้ชมบอกว่าเวลาที่เป็นขาขึ้นน่ะเราไปแบ่งไม้ซื้ออันเนี้ยเข้าใจได้เพราะงั้นบอกว่าให้ไปเค้าเรียกว่าอะไรไปซื้อด้านบนน่ะแต่พอเป็นขาลงปึ๊บพี่เปียบอกให้ไปเป็น3ไม้คุณผู้ชมก็เข้าใจว่าไอ้3ไม้นั้นน่ะคือการถัวจะเรียกว่าถัวก็ได้แต่ทฤษฎีบอกว่าไม่ให้ถัวขาลงไงไม่เราเล่นหุ้นขาเราเก่งไว้หุ้นขาขึ้นอย่าหนีคำว่าหุ้นขาขึ้นไปคือไม่ใช่สามไม้ในหุ้นขาลงใช่ใช่ใช่ไม่เราเก่งกำไรเฉพาะหุ้นขาขึ้นอยู่แล้วหุ้นขาลงอย่าไปเก่งกำไรมันโอเคป่ะเอาใหม่คือขาขึ้นแต่เก่งกำไรตลาดขาขึ้นหุ้นขาขึ้นอันนี้แบ่งสองไม้หุ้นที่เป็นแนวโน้มตลาดไซเวย์หุ้นขาขึ้นอันนี้แบ่งสองไม้ได้ค่ะตั้งแนวรับด้วยหุ้นเป็นขาลงเล่นเก่งไปหุ้นขาขึ้นอันนี้แบ่งเป็นสามเดี๋ยวหุ้นเป็นขาลงเล่นกำไรหุ้นขาขึ้นแบ่งสามอันนี้ขยายความหน่อยได้ไหมหุ้นขาลงไม่เล่นทั้งช่วงตลาดขึ้นและตลาดลงถ้าจะเก่งกำไรมีตัดทิ้งไปเลยอันนี้ปัญหาก็คือว่าปัญหามันสำหรับคนที่ติดหุ้นก็คือเราซื้อหุ้นขาขึ้นไปตลาดเสื่อมเป็นขาลงเออใช่โดนหุ้นเขาก็ไม่พอตลาดกลับเป็นขาลงกลับเป็นขาลงตลาดกลับเป็นขาลงแล้วปรับไม่ทันเออใช่แล้วปรับไม่ทันเราซื้อไปแล้วไหมซื้อไปแล้วสองไม้เลยสองไม้ก็ได้ซื้อไปแล้วเพราะเราคิดว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วเราก็ติดบนดอยเราติดนี่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิธีแก้ทำไงจะไม่เกี่ยวเรียกช็อตพอร์ตช็อตอะไรกันพอร์ตช็อตพอร์ตขายไม่ต้องคำนึงถึงราคาขายเลยเคาะซ้ายใช่ไปเคาะขวานะผมเคยเคาะขวามาแล้วผมเคยวางออฟเฟอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จไม่รู้เอาไปว่าเคาะไปเลยเอาแล้วขายเสร็จแล้วเราขาดทุนทำไงเราติดอะไรนะกสิกรใช่ไหมใช่ถูกเราติดอยู่160 บาทถูกป่ะค่ะอันนี้เฉลี่ยมาถูกแล้วนะเฮ้ยถูกป่ะก็ไม่ผ่านเฮ้ยมันลงมา150กดตรงนี้เลยมา30พอเรารู้สึกตัว150เรารู้สึกสงสัยกูไม่รอดแน่ไม่รอดอ่ะขายเลย150ขายเลยขอซ้ายขอซื้อ130เราขายทุน10บาทใช่ไหมถูกต้องถ้า114เราเท่าทุนไหม114ขาดทุนเท่าทุนแหละก็ไม่ต้องรอถึง160ใช่ไหมใช่อันนี้เรียกช็อตเปลี่ยนช็อตเคยโอเคถ้ามันเป็นไปตามคาดแบบนี้มันก็ได้นะแต่ถ้ามันคาดไม่ถึงล่ะช็อตแล้วมันขึ้นแบบที่เดียวช็อตแล้วมันขึ้นถือว่าเป็นกรรมซับเขาเรียกว่าเคยไหมเขาเรียกว่าซับซ้อนกรรมซับซ้อนกรรมซับซ้อนซ้อนเงื่อนด้วยนะมีเจ้ากรรมในเวรตามไปสองคนอุ้ยแต่ว่าหนูเล่าแอบเมานะวิธีนั้นหนูทำเลิกรู้ว่าแต่หนูไม่ชอบเพราะหนูแบ่งเป็นสามไม้ถูกลองดูนะคุณซื้ออย่างที่หนูติด160หนูแบ่งมาเลย150 155
ถว115ขายขายรอดแล้วก็รีบซื้อกลับ5บาทเล่นทีละ5บาทเล่นทีละ5บาทได้ cover กลับแล้วแบ่งมาแบ่งมาเพราะกลัวพลาดวิธีเดียวกันวิธีเดียวกันได้ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าจะลงหรือว่า34ซื้อเฉลี่ยกลับไปหมดละลง134เอาไงวะถูกต้องก็ซื้อเพราะว่าเราต้องการการช็อตแอนด์เกนพอร์ตหมายความว่าเราต้องการขอหุ้นขึ้นแต่ว่าขอส่วนต่างนิดนึงใช้กลยุทธ์ว่าไม่ได้เพิ่มเงินขายหุ้นในพอร์ตเดิมทำไมถึงไม่เพิ่มเงินก็ยังไม่รู้หุ้นจะขึ้นเราไม่มีตังค์แล้วพี่ผมอันนี้เป็นกรณีโลกสวยไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์เลยไปทุกคนแต่กรณีโลกสวยคือช็อตแล้วลงมารับเงินมาตามทฤษฎีบอกแบบนั้นครับคุณผู้ชมเคยไหมช็อตเสร็จแล้วลงมารับด้านล่างเสร็จลงต่ออีกแทนที่เราจะหวังว่าลงมาเสร็จแล้วจะเด้งกลับขึ้นไปเพื่อให้เราได้ที่เราช็อตลงไปอีกไม่เราได้แล้วนะเราได้แล้วไงมันลงไปอีกเราได้แล้วนะเรายังไม่ได้ช็อตไม่ต้องรอรีบาร์ไม่ต้องรอรีบาร์เราได้เงินมา5บาทแล้วพี่จอยเราได้เงินแล้วของอยู่ครบด้วยแต่มันหุ้นมันตกลงไปอีกของมันครบสมมตินะเราซื้อมา145นะเอามาลง140ช็อตอีกได้ช็อต145ช็อต140ไปรับซ้อย35ได้อันนี้ของครบได้ไป5บาทพี่คือเข้าใจว่าคือปกติคนน่ะอาจจะไม่ถนัดวิธีการแบบเนี้ยฝึกต้องคือเราส่วนใหญ่เราซื้อปุ๊บเราจะบอกว่าซื้อปุ๊บเดี๋ยวมันต้องขึ้นด้วยความมโนของเราถูกป่ะครับใครจะบอกว่าซื้อปุ๊บลงไปเลยลงไปเลยลงถึง5บาทมีอันนี้หรอเพราะว่าต้องช่องการรับคืนต้องการรับคืนใช่ทีนี้ไอ้ซื้อคุณผู้ชมรู้แล้วสาเหตุที่เทียนไอ้ตรงที่ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าอยากให้มันขึ้นนะซื้ออยากได้หุ้นของอยากได้ของคืนพอได้เงิน5บาทแล้วนี่รอบนี้มันลงมา130หรือ135หรือก็กะว่าจะบวกไปอีกสัก5บาท10บาทหรือจะตั้งเขาไปอีกแต่ไม่ได้เนี่ยพี่หมูก็ใช้3ไม้ไปเลยก็ขายมันมี15,000ขายที่ 5,000 หนักลง 5,000 เอาเล่นกลับเอาตาที่วิว200แบบไงนะคะก็50ก็ไม่ได้100เหมือนกันอันนี้อยู่ปัญหาเขาแล้ว200ผมคบกับเราไม่ได้ของเราต้อง300จะได้กลับเป็น300เราต้อง300เนี่ยวันนี้คุยกับพี่เพียงแล้วมันก็จะได้ไอเดียในการซึ่งเจอลูกหัวอยากได้เรื่องคือการวางกลยุทธ์มีการวางไม้แหละแนวโน้มขาลงแนวโน้มขาลงเนี่ยดูเซ็นอินดิกได้อ้วนก่อนผมไปเชียงรายนี่ให้เครดิตเขานิดนึงชื่อพี่ตรงเตะตรงเตะบอกว่าพี่เปี้ยงหลังจากเกิดโควิดแกเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรของมึงวะโควิดแกเท่าวันที่มันเกิดโควิดระบาดพูดมันลงลึกไงไอ้45จุดวันนั้นจะแบบนั้นน่ะพี่ใช่ป่ะมันจะได้จำง่ายมันได้จำง่ายว่าแก๊ปตัวนี้เกิดจากอะไรเออไอ้เด็กพูดไอเดียนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ตลาดพี่เนี่ยสภาวะได้น้ำหนักพยายามเป็นลมเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะลงเอ้าเปิดพอเปิดแก๊ปมาเนี่ยแล้วไม่ปิดเนี่ยนะรู้เลยว่าเสร็จแล้วไม่ใช่อีเปิดแก๊ปไม่ว่าเพราะแก๊ปมันถังแล้วแต่มันไม่มีรีบาวเลยเข้าใจทั้งวันเข้าใจจนกระทั่งปิดตลาดโพซิชั่นเนี่ยคือโพซิชั่นคอนเฟิร์มพี่หมูอยากรู้ว่าตลาดในขาลงหรือขาลงเนี่ยมันมีการดูด้วยแก๊ปประเภทเป็นไงคะพอเริ่มเล็ดเบ็ดแนวรับสำคัญเนี่ยนะยืนแนวรับอยู่ยืนเปิดแก๊ปลงแล้วทั้งวันไม่มีรีบาวเลยนะอันนั้นจบจบคืออะไรคะเราเนี่ยนะจบแล้วจบที่จบถูกไหมแต่ตลาดคอนเฟิร์มแน่ๆคือเป็นขาลงวิย้ำอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมก็คือถ้าตลาดไซเบียถ้ารู้ผู้ดีช่วยเสริมนะไซเบียแล้วอยู่เปิดแก๊ปมาลงกระโดดลงกระโดดลงแล้วไม่มีวันขึ้นใช่คอนเฟิร์มไม่ใช่ไม่มีวันขึ้นวันนั้นไม่ขึ้นเลยวันนั้นไม่ขึ้นเลยซึ่งจริงๆถ้าเป็นนักเขาก็ไปไหมเขาไปแล้วเขาไปเขารู้แล้วเรามัวแต่ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเรามัวแต่ว่าตกลงมีชื่ออะไรนะไม่หรอกค่ะแต่เองจะรีบเอากลับมาแล้วเราก็เชื่อตัวเองว่ามันต้องเอาคนเรามาซื้อแล้วมันมีความหวังใช่ว่าต้องใช่นี่สิ่งนี้ต้องปรับปรุงโดยด่วนก็คือสำหรับคนรุ่นเก่านะเวลาเกิดอะไรขึ้นช่วยหนีออกจากพื้นที่ก่อนอ๋อจะหลุดออกมายืนหน้าเขาเรียกว่าหน้าโชคบวยกันอยู่ออกมาซึ่งอันนี้ไอ้พวกเก่งใหม่ๆมันเก่งแบบนี้นะพอมันปุ๊บจริงเฮ้ยเอ้าพี่ทำอะไรอยู่เราดูอยู่ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรพรุ่งนี้มันจะรีบาวไหมเสร็จ
อันนี้เราต้องปรับไม่แล้วจริงๆแล้วนะพี่เคียเอาจริงนะถ้ามันลง30กว่าจุดเราก็ไม่ขายเพราะเราคิดว่าพรุ่งนี้มันจะรีบาวด์ใช่อันนี้ต้องเลิกคิดแต่ว่าคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วรอบนี้มันก็รีบาวด์นะมันรีบาวด์ครึ่งชั่วโมงแรกไม่ได้มันเป็นอะไรจากนั้นมันร่วงอย่างนั้นไม่เรียกรีบาวด์เรียกปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเพื่อแล้ววันนี้เนี่ยค่ะพี่เตี้ยพอพูดถึงเรื่องโปรเจกต์เซอร์ไพรส์มากวันนี้มันมีเหตุการณ์นี่ไงกำลังจะบอกว่าไอ้อดีตอ่ะคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยมันจะเห็นภาพนะเอาวันนี้ดีกว่าวันนี้เป็นไงพี่เตี้ยวันนี้เป็นขาลงใช่ไหม10จุดโอเคช็อตไปเลยพี่อ่ะช็อตไปเสร็จแล้วเปิดแก๊ปไหมตอนเช้าเปิดแก๊ปไหมก่อนไม่เปิดเปิดปิดได้ไหมไม่ได้ปิดได้ปิดได้เดี๋ยวนะคุณผู้ชมพอดีตอนคือเราไปเปล่าไม่ต้องเข้าใจก่อนแก๊ปเนี่ยหัวใจสำคัญคือเย็นปิดไม่ได้ถึงจะเรียกว่าแก๊ปอันนี้คือเปิดตอนเช้าเปิดแก๊ปตอนเย็นขึ้นไปปิดเสร็จเรียบร้อยไอ้อย่างนี้คือปิดได้ใช่ไหมปิดได้เพราะมันปิดกลับไปเป็นไม่ใช่แก๊ปไม่ใช่แก๊ปมันเปิดลบแล้วก็ปิดบวกแสดงว่าไม่มีแก๊ปไม่ใช่แท่งเทียนเป็นสีเขียวถูกขนาดพอสมควรใช่ได้คือสิ่งที่หนูเซอร์ไพรส์เนี่ยหนูวันนี้อยู่ในตลาดหนูอยู่ตอนที่ท่านกระอ่านคำพิพากษาตอนนั้นจำได้ว่าลบ8พออยู่ๆก็ไล่ขึ้นไปปั๊บลบ4ก่อนลบ4ก่อนแล้วลูกกลับมาลบ8ใหม่ทําไงวะลบ10ด้วยลบ10ด้วยจริงอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ถ้าใครลงทุนทีเป็นงานยากมากเพราะว่าจู่ๆไม่มีอะไรตอนเช้าเปิดมาลบ9จุดใช่พออีกวันนึงปุ๊บเหมือนตลาดจะลงต่อบวกไป9จุดแต่ว่าสิ่งที่จากประสบการณ์สอนนะพี่จอยคือเมื่อข่าวไล่ละอันนี้ถือว่าข่าวไม่ดีนะมันผ่านไปช่วงตลาดมันคาดแล้วอันนี้หนูใช่เขาคาดแล้วตลาดไม่คาดแล้วเอาตัวลงโนใช่ไหมโนฉันขึ้นเลยแล้วลูกบอกลูกค้าถ้ามันโนขึ้นอันนี้จากประสบการณ์นะแต่บางทีมันก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าอันนี้เราก็บอกว่าเพราะมันลงมาเยอะมากพี่เตี้ยอันนี้คิดถูกไหมถูกแต่ว่าอันนี้ให้ไอเดียไว้แล้วกันสำหรับเรื่องราวบางเรื่องราวทางปัจจัยการเงินที่เข้ามาจะพบกับตลาดพวกนี้มันจบเร็วปัจจัยการเงินไม่มีปัจจัยไหนยืดยาวอยู่แล้วแต่ปัจจัยเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาไอ้ที่เรามีปัญหาอยู่นี่ไม่ใช่ปัจจัยการเงินอันนี้พอปัจจัยเงินอ่านว่าอะไรเรียกอะไรนะยุบพรรคกรรมการบริหาร15คน15 16 16 40ปี10ปีเรียบร้อยจบไหมจบพอจบปั๊บแล้วจะมีรายได้ไปกว่านี้ไหมไม่มีสิไม่มีแล้วก็ขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เป็นแพทเทิร์นไม่มีแล้วก็ขึ้นแปลว่าไอ้ท่านเกี่ยววันนี้อาทิตย์หน้ามีลุ้นอาทิตย์หน้ามีลุ้นแต่เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจของเราอันนั้นเป็นคุมอยู่ซึ่งมันจะแค่ดีแล้วพี่เตี้ยก็จะเล่าให้เราฟังว่าวันนี้ข่าวที่เรารอคอยนี่ว่ามันชัดเจนขึ้นมันนี่ก็เลยดีขึ้นดีขึ้นถูกไหมคะอันนี้ปัญหาก็คือเดี๋ยวต้องรอวันเย็นเนี้ยคุณผลัดเข้ามาทำอะไรกับโปรเซนต์ประมาณนี้เดี๋ยวดูด้วยเลยเพื่อถ้าเขากลับมาซื้อก็หมายความว่าเฮ้ยเขาซีเรียสเรื่องปัจจัยนี้แต่ถ้าเขาบอกยังขายเหมือนเดิมก็แปลว่าอันนี้ไม่ใช่พี่ดูแต่ฝรั่งพี่ไม่รู้สถาบันเลยหรอสถาบันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขายแล้วเราขายอยู่แล้วอย่าต้องห่วงฉันมันก็ไม่เคยห่วงเราอยู่แล้วขนาดเราโทรไปนะเฮ้ยขายได้แล้วเราขายข้าวมันร้อนแล้วปั๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งพี่รอแป๊บหนึ่งไม่เอาแป๊บเนี่ยฟาดหัวผมไปเลยนี่ก็แอบนิดนึงว่าอยากจะเห็นสถาบันไม่เป็นไงสถาบันซื้อแล้ว1,500แต่ต่างชาติยังขายอยู่นะแปลว่าต่างชาติไม่ซีเรียสปัจจัยนี้ของคุณก็เล่นด้วยก็หมายความว่าโอกาสที่จะขึ้นแรงๆไม่มีเพราะว่ามันต้องเข้าคู่มาคู่กันคือแต่หนูว่าแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รีบาวแต่กลัวว่ามันจะพี่เปียกจะมีจุดสังเกตไปว่ามันอยากจะบอกตรงนี้มันเป็นแท่งเขียวแท่งแรกวันนี้ใช่จุดจะกลับเนี่ยมันจะมองเลยว่ากลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันเลยให้ดู20วันเลยใช่1,520คือแนวต้านใช่เพราะว่าที่ผ่านมานี่ยังไม่เคยค่ะรอบที่แล้วก็ไม่ค่ะถ้าเกิดใครซื้อวันนี้นะคะขาย1,520เลยแต่ว่า1,115ได้ไหมได้ยังไงก็กำไรใช่ได้ละเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากตลาดขาลงกำไรเอาไปเถอะถูกไหมคะจัดไปแล้วทีนี้ซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนเดี๋ยวพี่เปียกซื้อถ้าเก่งกำไรใช่ไหมเก่งกำไรจะเล่นหุ้นขาขึ้นมีหุ้นขาขึ้นในตลาดตอนนี้ไหมมีไหมมียืนคือหนูเอางี้ให้หนูเลือกตัวหนึ่งหนูชอบแบม BAM คนเล่นคนเลยแบมคุณผู้ชมกดเยอะนะคะคุณผู้ชมจะไม่เห็นกราฟจนไม่เห็นกราฟแบมที่เราไม่เห็นเพราะว่าเรา
มันทำได้แค่นี้แหละนึกว่าเป็นความลับทำได้แค่นี้แหละเดี๋ยวนะก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณทันบุญญานะคะกองทุนซื้อ 1,500 ล้านอู๋ช่วยพี่จอยนะเนี่ยรายย่อยก็ซื้อ 1,100 ล้านโบ๊ทซื้อ90ล้านขอบคุณมากนะคะวันนี้เราเป็น3-1ดีมากค่ะดีมากมาช่วยเนี่ยคอมเมนต์ด้วยแต่คนอื่นอ่านไม่ทันเนื่องจากสายตาเรายาวแม้แต่ว่าแกเนี่ยสมาธิสูงนะฟังไปด้วยคิดไปด้วยช่วยไปด้วยเกียร์ไปด้วยต้องบอกขอบคุณมากมากนะคะส่งครีมอาบน้ำไปไหมครีมอาบน้ำครีมล้างหน้าครีมล้างหน้าคือวันนี้เชิญมาออกรายการก็เลยเอาครีมล้างหน้ามาเหลือไอ้หน้าใสไปซื้อจากไหนน้องอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะคะปั๊บเข้ามาทักทายด้วยปั๊บบอกเรื่องเราเป็นแก๊ง5โมงเย็นเหรอขอบคุณมีแก๊งสี่โมงเย็นแล้วเป็นแก๊งห้าโมงเย็นเป็นไงคะเรารวมแก๊งกันบ่อยๆก็ดีนะพูดขึ้นนะพี่อันนี้เป็นความตั้งใจมากเลยแต่ว่าเราจะต้องพัฒนาแก๊งมันอีกระดับนี่ไม่พวกเราไม่เข้าใจว่าโซเชียลเขาชอบแบบเรียวแล้วเรานั่งเบียดกันอย่างเงี้ยหนูจะล้นเฟรมแต่ละคนช่วยได้เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนพูดตัวไหนดีพี่เปี๊ยกพูดตัวไหนไหนก็มาแบบนี้ไงแบบได้นะได้ไหมทำไมหนูเลือกมันปะมันเป็นหัวมังกรมันขึ้นอย่างนี้เลยฟึ๊บๆแล้วไอ้ตอนมันก่อนมันร่วงร้อย27บาทโอเคเออหนูก็เลยตัดสินใจเอ้ยเลือกซื้อถูกต้องแล้วถูกต้องนะมันเป็นหัวมังกรใช่จะบอกว่าจมูกพญานาคกินจ้ะคือตอนนี้มันมีหุ้นขึ้นมากี่ตัวหรอใช่ถูกต้องที่เป็นลักษณะนี้ที่เป็นลักษณะหนูก็เลยเลือกตัวนี้ถูกไหมอันนี้คืออันนี้เราไม่ใช่ไม่ชอบแบบมีตัวไหนบ้างJMTไหมเอาธุรกิจเดียวกันเลย JMTลงมาที่แนวรับลงมาที่แนวรับไหมรับพอดีค่ะชัยโยทำธุรกิจประเภทเดียวกันใช่ไหมได้ไหมได้อยู่ที่แนวรับหมดเลยแข็งแรงทุกตัวเลยเส้น20บาทเอาอยู่ทั้งหมดเลยค่ะคือลักษณะนี้ที่เราเลือกให้ที่พี่เปี๊ยกเล่านี่ก็คือรับอยู่บนเส้น20วันได้เพราะนั้นหุ้นจะเป็นแนวลงก็ช่างมันหาหุ้นแนวลงขึ้นมาเล่นสู้ที่แนวรับเราเนี่ยแหละแล้วถามว่าสู้ตัวไหนซื้อแบมก็ได้ซื้อชัยโยก็ได้ JMT ก็ได้พรุ่งนี้ซื้อทันไหมวันจันทร์ซื้อทันไหมวันจันทร์ซื้อทันซื้อทันไหมเอ้ยอย่างนี้ก็น่าจะทันนะไม่ทันเราต้องรอขายเรารอขายอยู่นี่อ๋อเหรอจริงๆไม่ใช่มันเพิ่งขึ้นแท่งแรกเนี่ยไม่เป็นไรก่อนนาทีนี้แท่งแรกสองแท่งต่อเอาเลยอันนี้ก็เป็นว่าถ้าถามว่าซื้อทันไหมถ้าตอบแบบนี้คือไม่ซื้อสิไม่ซื้อละขึ้นมาก็ต้องคือจังหวะที่ดีที่สุดมันอยู่วันนี้หรือไม่ก็เมื่อวานนี้จริงๆนะจังหวะที่ดีสุดคือเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อวานคือการคาดเดาค่ะพี่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นค่ะจังหวะที่ดีสุดคือเมื่อเช้านี้อันนี้ประเด็นคืออะไรรู้ไหมนักเทคนิคที่ไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาเชื่อกราฟคือแนวรับคือแนวรับใช่แนวต้านคือแนวต้านคืออย่างนี้พี่เปียเราประนักอะไรอย่างเงี้ยอย่ากระแทกเยอะเดี๋ยวเราควบคุมไมค์ผมไม่ใช่อะพูดแล้วมันแย่ลงคือบอลแนวรับเนี่ยลูกค้ามักจะแบบเอ้ยรอรับอยู่หรือเปล่าอันนี้มันจะมีคำถามที่ช่วยแก้อันนี้ตอบได้แนวรับกับแนวต้านคืออะไรรับก็คือรับยืมหมูแต่ว่าบอกเลยนะถ้าแนวรับนะต่อช่องนึงนะเจ้าอยู่ใต้โต๊ะไม่ให้หรอเจ้าอยู่ใต้โต๊ะเราบีบคอเจ้าได้ไหมเราให้แบบหุ้นเป็นขาขึ้นนะถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นนะแล้วต่อนะต้องข้อขวาเลยใช่ไหมมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นที่เรามองไปปุ๊บเราจะรู้ว่าเส้น20อยู่ที่ตัวเลขไหนคือผู้ช่วยจะบอกอุ้ยเดี๋ยวมันกลับไม่ถูกจริงๆปกติมันจะมีนะที่เป็นกล่องด้านซ้ายอ่ะที่บอกว่าราคาอยู่ตรงไหนไม่ลูกหมูแบบนี้เลยบอกว่าคุณพี่คะวันนี้อยากเข้าอยากได้ลูกเสือเข้าถ้ำเสือพี่กล้าขนาดไหนล่ะถูกยกตัวอย่างอย่างแบบที่พี่บอกตัวเนี้ยแบบตั้ง27ได้หุ้นอยู่แล้วไม่ได้อ๋อไม่ได้เหรอเมื่อวานได้เมื่อวานได้เมื่อวานอ๋อวันนี้ต้อง27.50ลูกหมูว่าบอกเมื่อวานก็ต่อเมื่อวานต่อไป26ก็ไม่ได้วันนี้ต่อ27วันก่อนน่ะไม่ได้หุ้นไหนมั้ยเขาซื้อ28เขาบอกไม่กล้ามันลงมาเป็น26กว่า27ใช่ไม่ได้ของวันนี้มันขึ้นพรวดก็ที่คิดไม่ใช่นะวันนี้เปลี่ยนรู้สึกบอกว่าเฮ้ยพี่อยากเข้าข้ามเสือนะพี่ยังแบ่งมาเลย 20% พี่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนพี่ค้าเดี๋ยวว่ากันตอนทำรายการจอยเนี่ย100หุ้นเองนะเออจริงๆ100 2แล้วมีคนเข้าป่ะนี่ไงเหรออุ๊ยขอโทษค่ะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยรอสักครู่ค่ะขออนุญาตคว้างทิ้งได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้มีราคานิดเดียวมีราคาไม่ได้นี่มันคือเหตุผลที่พยายามที่จะบอกว่าพอถึงจุดที่เป็นแนวรับอ่ะสักไม้นึงเถอะค่ะสักร้อยสองร้อยก่อนหยอดไปก่อน
เพราะแต่ว่ามันทำยากในทางปฏิบัติที่เปียกเนี่ยเหมือนที่บอกว่าพอจะเห็น2675ปุ๊บอ่ะคือถามว่าอยากเคาะมั้ยนะคือ2675มันก็ควรจะต้องเคาะไม้ที่ถูกป่ะแต่เราก็แบบ2675เราอ้างๆเออนี่พูดแล้วเจ็บใจ AOT เป็นไงเจ็บปวดทั่วใจวันที่ประกาศวันที่ประกาศโอ้โหกว่าจะเข้าใจความหมายว่าเฮ้ยมันทำให้รายได้ของเอลทีลดลงกว่าจะเข้าใจมันทั้งประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ประเด็นน่าสนใจนะคือบางทีเนี่ยข่าวมันออกมาเราไม่ได้อธิบายมันเกิดอะไรขึ้น มันส่งมาให้ผมนะเป็นหนังสือนะข้อ1ข้อ2ข้อ3กว่าจะตีความแบบพี่หมูเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรารีบพิมพ์ไปลงไปในเฟซบุ๊กแล้วบอกเอ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ผลปรากฏว่าแสดงว่าพี่หมูกับพี่เปียไม่ดูมันนิเซชั่นก็ออกตายไม่เราฟังมันไม่ทันใหญ่ตอนเช้าไม่ใช่มันเปิดมาตอนเช้าไม่ข่าวมันตอนกลางคืนแล้วตอนเย็นคือประเด็นนี้ทุกคนรอมาติบอร์ดทุกคนมันมีไกด์ไลน์มานิดหน่อยว่าก็จะมีการลดมินิมัมแบบนี้เราก็รอเดี๋ยวก็รอกันเลยว่าเย็นนั้นอ่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวนี้ปุ๊บอ่ะมันอิมแพคกับเรื่องรายได้อยู่แล้วพอได้ปุ๊บพอเอลทีแจ้งตลาดปุ๊บก็โพสเลยนี่ไงเราถึงต้องรวมกันสามคนไงเราควรจะไปกินวายอยู่ใช่นี่แล้วผลปรากฏว่าอะไรด้วยพี่จอยตอนนั้นเนี่ยตอนเช้าลูกผมเห็นราคา63บาทสิ่งที่เราคิดก็คืออะไรรู้ไหมเฮ้ยหลุด60แน่ๆ okay. คิดเลยเพราะอะไรมันมีทางเฟรมที่ยาวมากในการเลือกขั้นต่ำไงกินเผาเวอร์2 ปี อะไรรู้แต่เปิดประเด็นไปนิดนึงว่าเอ้ยชิคอเปลี่ยนได้ถ้าทุกอย่างสถานการณ์กลับมาเป็นปกติฉันก็คำนวณเฮ้ยหลุด60แน่ๆถ้าวันขอแต่งนะปี65พี่ลองกด LD ซื้อได้ไหมได้หรือจะพอเปล่าเคยทำเดี๋ยวไปยุ่งกับมันอะไรที่เราไม่ได้คอไม่ได้ตัดสินไม่ค่ะอย่างเคสนี้เราอยากจะเล่าเพราะเราเคยได้กำไรมาแล้วรอบนึงแม้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะคือไอ้จุดนั้นเป็นจุดที่เฮ้ยกลัวหมดเลยมันกลัวหมดแหละใช่ถูกไหมมันเหมาะสำหรับ100-200พุ่นเท่านั้นเอาสักร้อยพุ่นเลยใช่ไหมพี่เปี๊ยกมันมีคำถามอีกตกลงพี่เปี๊ยก LD หนูซื้อได้ไหมเปิดพี่เปี๊ยกเปิดพี่อยากรู้LD เป็นผู้ขายขึ้นหรือขาลงมาไก่หน้าผากเล่นไม่ได้เปิดแก๊ปด้วยอันนี้เปิดแก๊ปชั้นเลยแล้วขึ้นมา1แท่งเล่นไม่ได้แล้วใครเล่นได้มันมีคนเล่นอยู่เลยเนี่ยสีเขียวๆใครเป็นคนเข้าไปเก็บให้หนูดาวเออสถาบันเพราะว่าเพราะมันเป็นหุ้นใหญ่ถูกไหมแต่ไม่มีเงินไปหมดนะแล้วก็มีรายได้ซึ่งรายได้มันก็มีความไม่แน่นอนแต่ว่าสถาบันก็เก็บหุ้นใหญ่ได้หนูคิดผิดปะไม่ผิดพี่คิดว่า AOT จะเจ๋งไหมไม่เจ๋งเป็นตลาดผูกขายที่ท่องจำแม่นโอเคเพราะฉะนั้นตกลงงานเก็บได้ไหมเก็บได้นี่ไงเพราะระยะสั้นๆมันแค่ไข้หวัดเดี๋ยวไข้หวัดไปก็มานี่ไงเราก็เก็บได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้กะขายวันพรุ่งนี้เลยนี้ถูกต้องปีหน้าเขาขายได้ไหมได้ซื้อตรง64พี่ว่า70ได้ไหมได้10%แล้วนะได้งั้นเราก็ซื้อได้ซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะไหลละให้มอง63บาทหรือ65จะน่าจะลืมทำไมพูดตัวนี้มันเป็นพูดตัวเล็กอ่ะไม่ใช่ตัวเล็กอันนี้นะถ้าเป็นอะไรนะเนื่องจากว่าพี่เปียบอกว่า AOT ทุกคนรู้จักใช่เป็นหุ้นที่แบบว่าเดี๋ยว AOT ลูกคุณพ่อพี่พูดว่า AOT ทุกคนรู้จักอยู่พูดคำว่ารู้จักนะแล้วก็มีกระดิ่งไหม AOT ทุกคนรู้จักรู้จักแล้วไอ้เหรองงอ่ะงงอันนี้ไม่เคยดูเดี๋ยวก่อนมีคนบอกคุณศิริวรรณบอกว่า AOT ช่วยผู้ประกอบการเทผู้ถือหุ้นไม่เป็นไรค่ะรู้สึกเหมือนน้อยใจยังไงไม่รู้นะอย่าคุณศิริวรรณอย่าน้อยใจไม่ใจอย่างนั้นพูดตรงๆกันนะจริงของพี่เขาอ่ะใช่ๆคือมันขึ้นอยู่ว่าการมองคนละมุมไงเรื่องของการมองคนละมุมเป็นแต่ว่าประเด็นเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันกระทบกับเรื่องของรายได้แล้วมันมีทีเดียค่ะที่ยาวคืออย่างขั้นต่ำคือ1-2 ปีถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกเขาเปิดวงเล็บไว้ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์อยู่แล้วถ้าเป็นเนี่ยนะคือระดับเนี้ยถามว่าอยากได้ไหมที่65เอาจริงๆต่อให้มันรีบาวกลับมาแล้วนะพี่ไฟแรกก็ต้องใส่ถูกปะถูกต้องเพราะว่าตอนเอลทิ้งไป70-80ทำไมอยากได้นะตอนนั้นอ่ะนี่ไงรีบาว65ไม่เป็นที่3ป่ะไม่อย่างที่บอกแล้วถ้า65ยังไงก็ต้องใส่ไป1ไม้สมมุตินะใส่ไป1ไม้เสร็จแล้วไม่ว่าจะขึ้นหรือลงไม้ที่2สำหรับ AOT ก็ต้องใส่มันเซ็นท่าทียังลงนะพวกทุนพอลงลงไปก่อนนี้
AOT สมมุตินะลงไป50พี่ซื้ออีกป่ะล่ะฮะตาม60ก็เล่นแล้วเอาล่ะถูกป่ะเพราะถามว่าถ้ามันมีโอกาสได้เห็นจริงๆอ่ะไม่ใช่เฉพาะเราก็ต้องมีคนอื่นที่ไม่ซื้อ AOT ไม่ซื้ออะไรอ่ะใช่ถูกต้องเอาเป็นว่าเก็บยาวแล้วนะสรุปโอเคเล่นเก่งอะไรไม่ได้คำถามของพี่คำถามของเราก็คือซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้เฉพาะคนเก็บยาวๆเก่งกำไรเล่นไม่ได้เก่งกำไรเล่นไม่ได้แต่ถ้าเล่นได้ก็ไปเล่นตัวที่พี่เปียพูดแต่ค่ะก็แต่ถามเข้ามาเรื่อง AOT เขาบอกว่าเสียดายเลยค่ะเห็นตอน63ถ้าพี่ลูกคือนอนบ้านเดียวกันแต่ไม่เคาะคือนอนบ้านเดียวกันนี่ขนาดไม่ได้ค่อยได้คุยกันพี่เปียคะถึงแล้วก็ลวดเวลาล่วงมามันมากเลยมันชั่วโมงละเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเฮ้ยไม่เบื่อชั่วโมงนึงเลยเอาชั่วโมงเลยนะชั่วโมงนึงเลยคำถามอ่ะพี่เปียเอานี่ผมจะตอบปัญหาที่พี่หมูคาใจทุกคำถามเหรอหนูว่าหนูชอบกลุ่มแบงค์ชอบธนาคารเคแบงค์อ่ะจับได้มั้ยพี่ถามคนอื่นว่าชอบกลุ่มแบงค์มั้ยก่อนไม่ชอบถามคุณผู้ชมมีใครชอบกลุ่มแบงค์บ้างคุณผู้ชมคะชอบกลุ่มแบงค์ไหมคะตอนนี้นะไม่ด้วยตอนนี้ที่ไม่ชอบเพราะว่าแบงค์ในภาพรวมอ่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งคือเราไปธนาคารแล้วเราแทบไม่ทำธุรกรรมอะไรผ่านทางธนาคารแล้วยกเว้นแม้ถ้าพี่จะโอนตังค์ให้อันนี้ก็ได้โอนตังค์ให้อีกเรื่องตัวใครตัวมันไม่ถึงนี้ก็บอกว่าเวลาเราดูว่าเราจะเล่นเอาเล่นเก่งอะไรใช่ไหมที่ทำเก่งอะไรหรือลงทุนหรือเก่งอะไรที่ผสมลงทุนแต่ว่า5บาท10บาทนะโอเคคืองี้หนึ่งขาลงสับไปก่อนโอเคขาลงที่แรงเกินไปอันนี้พี่หมูเล่นได้ค่ะฮอตนะเนี่ยขอเต็มฮอตอันนี้พี่หมูเล่นได้อยู่ลงแรงเกินไปเช่นเปิดแก๊ปลงไหนพี่หมูจะเสียงให้เสียงจังหวะแบบนี้มีข่าวร้ายลงมาเงี้ยเสียงได้อันนี้บอกไว้ก่อนนะแล้วรีบาร์ก็จะลุกขาเพราะว่าเป็นพุ่งขาลงโอเคนะส่วนพุ่งขาลงอีกประเภทนึงเนี่ยเป็นขาลงที่คนในตลาดไม่คิดดูสิยืดยังมองไม่ดีอยู่ไอ้แบงค์มันอยู่ส่วนนี้ไปถามนักวิเคราะห์ทุกคนเนี่ยจะส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เกือบว่าไม่ได้หนักมันเลยไม่มีแรงซื้อจังหวะที่เคแบงค์ลงแรงแล้วรีบาร์ขึ้นธนาคารก็เข้าใจก็เลยต้องใช้วิธีซื้อหุ้นเพื่อให้ราคาประยุกต์ได้บางบริษัทก็ใช้วิธีจ่ายปันผลได้เยอะเอสบีจ่ายสี่บาทเพื่อพายุหุ้นดีอันนี้ก็จ่าย4.50ได้เยอะจาก4.50แต่มัน100กว่าบาทไงใช่ถูกต้องก็ 3-4% อันนี้คือช่วยให้พายุขึ้นแต่ไม่ได้ช่วยให้มันกลับด้านเป็นขาขึ้นงั้นจึงอยากลงทุนไม่ได้แต่เก่งกำไรได้เก่งไว้ก็ไม่ได้เก่งไว้ก็ไม่ได้พี่ก็เคแบงค์ซื้อคืนตั้งแต่14-27จาก140ลงมาเหลือเท่าไหร่134เหลือใครเล่นได้อยู่แบงค์แบงค์เหรอตอนนี้คำถามว่าเหลือใครเล่นได้หรือเปล่าเก่งอะไรก็เล่นไม่ได้เก็บยาวก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีใครแนะนำให้ซื้อฟังแล้วดูเหมือนยังไม่มีมีใครน่าจะแบบมันผลพวกขายแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพื่อถือรับผลต้องเป็นมายด์เซ็ตของการซื้อเก่งกำไรช่วงปันผลแล้วแต่ว่าผมจะเข้าแบบนี้สำหรับคุณผมไม่กลัวลงผมเข้า SCB ผมว่าเก็บ SCB ผมอยากได้4บาทผมว่าผมแล้วผมก็รู้นะว่า SCB จากนี้ไปมันจะขึ้นไปสัก105 106มั้ยแค่นั้นเองแต่หนูแชร์นะคะหนูชอบ SCB หนูชอบ KBank ได้แต่ KBank ปันผล4.50 ราคา133-134 4.50 หาร133ได้ยิวเท่าไหร่ 3-4% 54บาท SCB มากกว่า98กับพร้อม98ผมให้เวลาเล่นปันผลต้องให้ชัดเจนว่าตกลงจะซื้อปันผลไอ้นี่มัน 4% ไม่พี่เปียบแต่ SCB อย่างนี้มันเสียเยอะอ่ะกลัวมันก็เสียแต่ว่ามันก็เสียแต่ว่าความรู้สึกวันที่พูดตรงๆนะวันที่ ALT ลงแบงก์ก็ลงนะ 2-3 ตัวพี่ปล่อยกู้ให้ SCB ให้ ALT อยู่อ่ะเพราะว่าวันนั้นปรึกษาพี่ลูกหมูอยู่กว่านี้ปรึกษาพี่ลูกหมูเข้าใจหรือรอเข้าใจก่อนนะไม่ก็หลายวันซื้อได้ไหมเราบอกรอแป๊บรอสถานการณ์ก่อนแล้วมันเป๊ะจริงๆเลยนะค่ะโอ้โหฟังมีคำถามอะไรที่ค้างคาไหนๆมาจุดนี้เราไม่ได้เจอกันประมาณ30ปีนี่แค่ตอบคำถามของพี่ลูกหมูเองนะเนี่ยยังไม่ได้ดูคำถามคุณผู้ชมเลยกระแตบอกว่าไอแนวรับที่เราว่ากันแนวรับเป็นแนวรับแนวต้านเป็นแนวต้านกระแตบอกเช้าเป็นแนวรับบ่ายเป็นแนวต้านพี่เบลกระแตไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าแนวรับกับแนวต้านกระแตใช้เส้นอะไรยอมรับมาซะไม่แนวรับกับแนวต้านมันคือจุดเดียวกันเป็นไง
ช้าเป็นแนวรับแนวรับบ่ายหลุดไอ้เนี่ยเป็นแนวต้านเลยเข้าใจป่ะบอกกระแตด้วยกระแตไปเรียนเทคนิคมาให้ซะกระแตให้เข้าใจว่ามันเป็นเส้นเดียวกันกระแตชอบอ่ะชอบพี่เปี๊ยกแบบนี้แหละแต่โอ้มันเรื่องจริงนะแนวรับไม่มีเพื่อนเลยฮะไม่มีเพื่อนเลย FC Money Station ไม่มีใครชอบแบงค์เลยอ่ะเหรอแม้ช่วงนี้ไม่กล้าชอบไม่กล้าชอบแบงค์คุณอะไรนะที่ดาพัดเธอหมู่อ่านผิดนะคะแบงค์โนเลยแต่ว่าอันนี้ต้องระวังเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะเวลาที่เราแบบเห็นว่าธุรกิจนี้มันไม่ดีทุกคนมองไม่ดีหมดอยู่ดีหุ้นมันมีนิวโรเคแบงค์เป็นหุ้นที่ไม่มีนิวโรนะจ้ะเดี๋ยวให้ดูกันมาดูหน่อยซิแล้วเอาไงดีอ่ะพี่ปิ๊กก็หมายความว่ามีคนเข้ามาเก็บบ้างอ่ะผู้หญิงค่อยมีกำลังใจหน่อยสำหรับแฟนคลับคือกำลังบอกว่าอย่าเพิ่งไปหลงกับข้อมูลที่เข้ามาหาหัวละสวัสดีพี่เบคคีผู้ชมที่ตามเพจของพี่ลูกหมูอ่ะมาเล่าเรื่องกับพี่ลูกหมูเนี่ยพี่หมูจะเชียร์แบงค์ใช่เชียร์แบงค์มาโดยตลอดถูกมาโดยตลอดถูกอันนี้อาจจะเป็นความสามารถพิเศษอย่างนึงเพราะพี่ลูกหมูอ่ะอยู่กับกลุ่มนี้ไงเลยรู้ว่าจังหวัดที่มันลงมาแล้วมันจะมีรีบาวด์คือตรงไหนค่ะแล้วก็ทำกำไรจากกลุ่มนั้นถูกแล้วก็เวลาช่วงกำไรที่วกกลับแล้วพยายามจะคือถ้าเกิดใครเป็นนี้ลูกเพจตามไม่ทันเนี่ยเราก็จะบอกว่าจุดซื้อกับจุดขายแค่พี่จอยบอกเนาะพี่หมูทำถูกแล้วค่ะเพราะว่าคนที่เล่นหุ้นชนะตลาดติดจับอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่จะชนะแม้ว่าตอนที่แบงค์ลงมาเยอะจริงถ้าคุณผู้ชมจำได้นะ 4-5 สัปดาห์ที่พี่ลูกหมูบอกว่าสัปดาห์นี้ซื้อสัปดาห์นี้ขายสัปดาห์นี้ซื้อสัปดาห์นี้ขายวนอยู่แต่กับกลุ่มแบงค์มันก็ได้ซึ่งใจกล้ามากนะเขาเชี่ยวชาญเขารู้เพราะว่าถ้าปกติแล้วถ้าผิดเนี่ยคือผิดเลยเขารู้ก็คือคนที่ตามมานานก็จะรู้ค่ะผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะพูดขาลงหรือขาอะไรเนี่ยถ้าตามมานานก็จะรู้กสิกรเป็นหุ้นตัวเดียวที่ไม่มีนิวโรนะมีคนเข้ามาเก็บจอยเขาบอกพี่สงสัยบริษัทเข้ามาเก็บเราไม่ต้องสนใจแต่ว่ามีคนเข้ามาเก็บแล้วแหละไม่พี่เปี๊ยกมันมีเรื่องเกี่ยวกับซื้อหุ้นคือรอบที่แล้วที่เราคุยอ่ะพอราคามาถูกมันก็ช่วงนี้มันก็เก็บซื้อหุ้นคือได้ไหมพี่เปี๊ยกพยุงราคาไว้อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทของเขาใช่เนี่ยอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าพอเป็นแนวรับปุ๊บอะมาที่หุ้นมันลงอะเราจะแบบว่าเอ๊ะหาตัวช่วยดีกว่าพี่ต้องบอกคะแนวรับรับไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับไปรับหุ้นในดวงใจของพี่เปี๊ยกก่อนอันนี้ถามเด็ดๆเลยที่ในชีวิตที่ผ่านมาสักในชีวิตเลยนะมีหุ้นตัวไหนที่แบบว่าถูกจริตถูกคือแบบซื้อทีไรกำไรทุกทีทีนี้ต้องบอกวิธีเล่นพี่ก่อนพี่เป็นคนที่ขี้เบื่อเป็นคนที่ไม่หลงรักใครง่ายพี่เหรอเพราะฉะนั้นพี่จะไม่พูดตัวไหนพี่พูดถึงพูดหรือพูดถึงเมียพูดถึงเมียพูดกำลังบอกว่าเฮ้ยถ้ามันสามารถทำกำไรได้ก็จะอยู่กับมันเลยจำไม่ได้ว่าเป็นหุ้นตัวไหนแต่ว่าถามได้ว่าตอนนี้พี่ดูอะไรอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่เราดูกันไป3ตัวแล้วใช่เมื่อมีให้ลูกค้าซื้อสวัสดิ์ไปอุ้ยตายมังกรเหมือนกันนะเนี่ยถูกต้องเพราะนั้นหาให้เจอว่ามังกรอยู่ที่ไหนก่อนที่ไหนพี่หมูคำข้างหลังผมข้างหลังสันหลังคืออะไรผมเกิดปีมังกรหลังสันหลังมันจะโค้งโค้งไม่ได้โค้งตามไว้ใช่ไหมไม่ได้โค้งตามไว้โอเคเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่มันเป็นหลังมังกรจอยเพราะฉะนั้นผมชอบหุ้นอะไรนะหัวมังกรหัวมังกรอันนี้อันนี้นอกจากสวรรค์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะงงไอ้หัวมังกรพี่จะไปความว่าใครอธิบายเพิ่มเติมหัวมังกรเนี่ยมาจากพี่ทำไมพี่อย่างนี้ค่ะหุ้นนะคะแนวโน้มมันชันอย่างนี้ค่ะชันขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกหมูไม่รู้ว่ามือถูกแล้วเส้นทุกเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ใต้เส้นเทียนนะแล้วพงาดอย่างเงี้ยนี่ดีก็ลงมาแล้วมีลงปุ๊บว้านี่นี่ก็เรียกว่าหัวมังกรซึ่ง1,480 นี่ไงเดี๋ยวประธานโทษหัวมังกรก็เพิ่งได้ยินวันนี้แหละทฤษฎีอะไรผมอ่านตำรามาเยอะแล้วไม่มีอันนี้ตั้งให้พี่เองตอนแรกบางทีหนูจะเรียกหัวพญานาคพี่หนูพูดผิดพญานาคก็ได้ไหมบางก่อนที่ก่อนเนี่ยคำหลังโกงหลังโกงเชียร์เอาล่ะอันนี้พี่เฟียสชอบสวัสดิ์ใช่ไหมไม่ใช่คือผมชอบผมไม่เคยหลงรักใครคุณตัวใดก็ตามที่เป็นหัวมังกรแบบพี่นะเล่นได้อยากดูอีกตัวนึงไหมอยากดูสิมีหุ้นลงไฟฟ้าตัวนึงซึ่งไม่หลุดเส้น20ไม่หลุดเส้น50
ตัวลงดูเส้น50หรือ20เอาคู่กันไปแต่ว่าหลักๆอยู่50อ่าผมให้หลักเพิ่มๆผมมีหลักตลอดแหละพี่มีหลักไหมคะเมื่อกี้เราบอกหุ้นไทยเราต้องขาขึ้นขาลงไซด์เวย์ใช่ไหมถูกเส้น20วันเนี่ยจะมีอิทธิพลมากในหุ้นขาขึ้นนะลงตลาดขาขึ้นและพูดถึงหุ้นขาขึ้นเพราะถ้าคุณรับตรงเส้น20วันบางทีจะไม่ได้ขึ้น50วันไม่ต้องคุยเลยไม่ได้แน่นอนเพราะตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ย50วันจะเป็นจุดหลักเลยถ้าขาขึ้นเลิกดู20วันถ้าไซด์เวย์ดู50วันใช่แต่ถ้าเป็นตลาดขาลงเนี่ย50วันต้องนั่งดูว่ารับไหวไหมวะก็อย่าเกิน50วันเลยตัวที่รับต่อจากมันจะเป็นเส้น100กับเส้น200อยู่ประมาณนั้นแล้วกันว่าจะรับตรงไหนค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลูกหมูจะพยายามเอาเส้นมาให้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นกราฟเนี่ยไม่หลุดเส้น50วันค่ะคือมันหลุดเมื่อวานแต่ว่าตลอดทางมันลงมาตลอดจ้ะพี่ไม่เป็นไรยังมีหัวมังกรเห็นหัวไหมมันดำน้ำลึกแต่ของพี่เปี๊ยคือให้มันลงเถอะให้มันลงมาที่เส้นแล้วถึงได้รับนะพี่ลุงหมูแต่ว่าตลาดเป็นขาลงผมจะนั่งดูว่าเฮ้ยเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีใช้ได้กี่วันห้าสิบห้าสิบสีฟ้าเนี่ยปี20ถ้าตลาดจะขึ้นใช้20ถ้าไซด์เวย์50ขาลงเนี่ยเอ้ยคำว่าใช้50ไปซื้อได้เลยนะแต่ใช้เวลา50ซื้อได้เลยนะแต่ตลาดขาลงเนี่ยนั่งดูนิดนึงแล้วผลมันมีหลุดได้นั่งดูแล้วทำอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ยังทำงี้ อะไรอะไม่ได้พูดไม่ได้พูด อย่างกราฟเองเนี่ยตอนหลุดเส้น50มันก็มีช่วงนิ่งหน่องเหมือนกันแต่สุดท้ายกลับไปก็ต้องซื้อพี่เปี๊ยกไปเข้ารายการพี่จอยไหมคะวันจันทร์มาทุกวันจันทร์เหรอพี่เปี๊ยกโชว์ภาพเอ็นเนี่ยนะเผื่อจะขยายความโชว์พี่ตามไปที่มันนี่สเตชันพี่ลูกหมูพลาดละเดี๋ยวจันทร์เนี่ยพี่เปี๊ยกจะไปจันทร์สุดท้ายแล้วทำไมอ่ะเขาจะเลิกแล้วไปเลิกรายการนี้อธิบายด้วยเลิกรายการนี้เปลี่ยนรายการใหม่เออลูกหมูว่าตกข่ายนะเดี๋ยวมีใครอึ้งทำไมไหนใครที่เป็นแฟนรายการเราไม่รู้ว่าเขารู้กันหมดนี่ประกาศมาทีนึงแล้วนะเราไปญี่ปุ่นนะเพิ่งกลับมาเขียนฝนผลเล่าได้เยอะเดี๋ยวบรรยายได้คนเลิกรายการเรียกว่าปรับรูปแบบไปเวลาที่เราเป็นนักลงทุนหรืออะไรจริงๆเราจะรู้สึกว่าข้อมูลมันมีเยอะพี่ลุงหมูและเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องป่ะใช่รีบตอบเขาถามนี่คือรีบตอบเลยอย่างทุกวันที่เราเห็นเรามีเรื่องเยอะแยะมากมายมีปัจจัยมีทั้งคนนี่แค่ถามว่าเวลาเราลงทุนจริงเราใช้กี่อย่างใช้ไม่กี่อย่างปะจริงๆแล้วเรียนมาเยอะนะสูงสุดคือ03มันใช้ไม่กี่เส้นจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะใช้มากๆปวดหัวแล้วถามว่าเรื่องปัจจัยเราจะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไหมก็รู้ไว้บ้างแต่พื้นฐานรู้ไว้บ้างพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอันนี้ต้องรู้แต่ถามว่าปัจจัยทั้งหมดกับจำนวนคือเราอาจจะรู้ในตอนในวงกินกาแฟกาแฟคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเทรดจริงๆอ่ะตอนซื้อหุ้นจริงอ่ะมันจะต้องโอ้ยอันนี้อยู่มันอยู่ในสนามรบอาวุธอะไรที่มีมาใช้ได้ฟันได้แต่ก็เป็นอาวุธที่เราถนัดใช่ถูกต้องอันนี้เลยเป็นที่มาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ถ้าเราดูจากในเพจก็แล้วแต่ในรายการที่ยังมีอยู่ก็แล้วแต่ทำเหมือนกันพี่หมูปัจจัยวันนี้มีอะไรตลาดหุ้นจะเป็นยังไงหุ้นจะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เพียงคือเราทำอันเนี้ยตอนที่อยู่มันนี่ชาแนลเนี่ยทำมาแล้ว10ปีพอมาทำมันนี่สเตชันเฮ้ยเดี๋ยวปั๊บไอ้เป็นไรปั๊บเนี่ยพี่เอาหน้ากากไม่ไม่รู้ด้วยมาแล้วทีไอ้ไม่รู้โอ้โชคดีห้ามเด็ดขาดเรามาทำมันนี่สเตชัน1ปีสิ่งที่คนพบก็คือมันเหมือนกับเป็นการได้ต่อยอดสิ่งที่เรารักนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่เราจะได้พัฒนาเรื่องของการลงทุนเรื่องการเทรดจริงๆมันกลับน้อยลงเพราะพอมันมีปัจจัยเข้ามามากมายกลายเป็นว่าแทนที่เราจะโฟกัสสิ่งที่เรากำลังดูเรากลายเป็นว่าไปโฟกัสอันนู้นไปโฟกัสอันนี้โฟกัสอันนู้นไปกันใหญ่ก็เลยคิดแล้วก็ปรึกษาพี่เปี๊ยกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเราปรับรูปแบบรายการเป็นยังไงจ้ะแทนที่เราจะเข้ามาคุยปัจจัยนู่นนี่นั่นซึ่งบางทีมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเทรดจากนี้ไปก็จะเป็นคลาสออนไลน์อย่างพี่เปี๊ยกเนี่ยพี่เปี๊ยกจะมาสอนคือเราคุยกันมาตลอดว่าพี่เปี๊ยกจะเป็นสไตล์การเทรดแบบว่าเน้นหุ้นปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเลือกหุ้นที่ปลอดภัยแต่หลายคนบอกว่าไม่เห็นมีจริงเราจะทำให้ดูว่ามันมีจริงได้ยังไงกับ
ทุกคนอ่ะไม่อยาก30คน30คนคะเชิญมา30คนแต่จะหมุนกันเพื่อไม่ให้สุดท้ายงงอยู่ดีโอเคกับอีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างสตาร์ทอัพเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเป็นนักลงทุนจริงแต่ว่าไม่ชอบเลยเรื่อง stop loss เราก็ไม่ชอบคุณลุงก็ไม่ชอบคุณลุงไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่ามันจำเป็นมันจำเป็นแต่มันมีวิธีไหนไหมที่จะ stop ได้ง่ายแต่ถึงจะได้ง่ายหรือสุดท้ายไม่ต้อง stop loss แค่นี้คือแค่ dream idea เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนพี่เปียไปเขาก็จะไม่ถามพี่เปียเรื่องการเมืองเรื่องอะไรไม่ละก็จะมาเล่นกันเลยว่าเอาหุ้นที่มีคุณลักษณะของหุ้นปลอดภัยอย่างเช่นหัวมังกรของพี่เนี่ยหัวมังกรมีกี่ตัวตอนนี้ใช่เฮ้ยเราเปลี่ยนชื่อเป็นนาคีเราก็จะสแกนออกมาเลยพี่หนูว่าถ้าจะหาหุ้นแบบนี้นะสแกนออกมาว่ามีอะไรบ้างพี่เปี๊ยกหนูเอานะพอสแกนออกมาเสร็จปุ๊บใส่เส้นไปเลยจะเอาเส้น20 50 200ใส่กันในรายการให้เห็นแล้วก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาเทรดแล้วพี่หนูว่าสร้างวิธีทำเลยใช่เราจะทำให้เห็นเลยว่ามันทำได้จริงๆทุกคนทำได้จริงๆได้ถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดใครนี่ไม่1 5 1 5นะลูกกำลังไลฟ์สดอยู่พอดีโทษทีนะคะวันนี้แฟนคลับต้องบอกว่าวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งพี่เบนมาแล้วค่ะมาพี่เบนมาเบียดกันนะเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเห็นไลฟ์สดกันอยู่ก็เลยแบบขอเบียดกันเข้ามาหน่อยนี่นี่พี่เบนนะคะดูรู้สึกกันนั่นกองหลุดกองหลุดยังหลุดยังใหญ่ใหญ่ใหญ่ไล่แล้วพอมาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการปรับรูปแบบจ้ะจันนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการจัดรายการรูปแบบไม่เอาคำว่าสุดท้ายค่ะไม่เอาคำว่าสุดท้ายใช้คำเป็นอะไรดีอ่ะเปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่ปรับโฉมใหม่และที่คุณผู้ชมรีเควสต์มามากอุ้ยคิดถึงพี่เบนนี่ไงพี่เบนมาแล้วเดี๋ยวจีบเลยบอกไปแล้ววันนี้บอกไปในรายการว่าพี่เบนอุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ในทวิตเตอร์คอมเมนต์ทองด้วยที่ดูกันยาวๆเลยกันยาวๆนี่แหละแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยพี่แจ๊คพี่เบนมาสอนแบบนี้บ้างพี่เบนก็เลยบอกว่าเล่นทองเล่นยังไงจะบริหารพอร์ตการลงทุนไปอยู่กองไหนดีจริงๆตอนนี้ถามว่าสำคัญคนส่วนใหญ่เวลาที่เราดูในรายการหุ้นคนที่บอกซื้อหุ้นหุ้นหลายตัวเนี่ยฟังพี่เปียก็พอแล้วคือตอนนี้ไม่อยากทำเกินโทษนะอีกงานรายการอีกงานเดี๋ยวจะเป็นเด็บเดี๋ยวเป็นเด็บเอาจังอ่ะคือจะถึงทุกวันนี้คิดว่าเราอยู่กับนักทุนมานานพอสมควรแล้วนักทุนก็พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการถามในรายการว่าแนวรับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่มันควรจะเบื่อละเปลี่ยนคือไปอยู่ในรายการอื่นได้ว่ากันเพราะว่าข้อมูลแบบนี้มีเยอะแต่ทำยังไงที่เราจะแบบเป็นนักทุนอีกระดับนึงอ่ะยกระดับนี่แหละค่ะอย่างนั้นต้องติดตามนะคะเพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะเซียนนั้นเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้พลาดรายการแบบนี้เด็ดๆใช่นะคะและที่สำคัญคือจะบอกว่าหามาให้เนี่ยแบบฟรีทุกคนมาด้วยใจแอบจะบังคับนิดค่ะบังคับมาไม่เต็มใจไหมแน่นอน 100% แล้วแบบวันแรกที่จอยบอกอยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเป็นก็บอกว่าเป็นความตั้งใจนะคะที่เราอยากทำรายการแบบนี้แล้วก็ทุกคนจะบอกว่าโอ้มันคือเราทำรายการออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกคนดูได้หมดค่ะทุกคนดูได้หมดไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนยังไงก็แต่ขออย่างเดียวเวลาบ่าย 2 ถึง บ่าย 3เหมือนเดิมเวลาเรานัดกันเหมือนเดิมก็คือบ่าย 2 ถึงบ่าย 3เพื่อให้ตอนเช้าเทรดให้เสร็จแล้วมีเวลาทานข้าวนิดหน่อยแล้วมานั่งเรียนกันพอเรียนเสร็จปุ๊บเวลาทานข้าวหมายถึงพวกเราใช่ไหมพวกเราด้วยและตอนช่วงที่เลยมาถึงบ่าย 3เพื่อให้คลาสในช่วงครึ่งหลังมาถึงในช่วงเทรดเราจะได้รู้บรรยากาศไปด้วยแล้วก็ถามมาเลยคีย์ดูให้ดูและที่ลดจำนวนวันลงเพื่อให้พอเรียนเสร็จแล้วเอาไปปฏิบัติส่วนใหญ่คือเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านนอนพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่ไปว่าพรุ่งนี้ลืมก็จบกลับไปไม่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็สมควรเกี่ยวเวลาตอนนี้เนื่องจากพี่เปี๊ยกแกก็จะเริ่มหยุดชากินแล้วพี่จอยต้องลุกไปปิดไลฟ์ไปหน่อยด้วยครับใกล้จะออกได้ไปก่อนนะคะเราหมูรังหมดเนี่ยเรา3คนนะคะนะคะพี่เบนลูกหมูและพี่เปี๊ยกนะคะก็สวัสดีในรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูนะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันนะคะกดค่ะ